การเดินเรือของเรือสำราญ MS เวสดัมลำนี้นะคะจริงๆเป็นเรือสำราญที่มีสัญชาติเป็นเนเธอร์แลนด์อังกฤษนะคะเป็นของบริษัทฮอลแลนด์อเมริกาไลน์คือต้องบอกว่าเขาเป็นบริษัทเดินเรือที่โอ้โหเก่าแก่แล้วนะคะบริษัทนี้เนี่ยประกอบธุรกิจเดินเรืออายุเกือบ150ปีค่ะแผนการท่องเที่ยวคือเขามีแผนที่จะมาเที่ยวเอเชียตะวันออกระยะเวลาประมาณสัก30วันนะคะคือออกเดินทางจากสิงคโปร์ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ16มกราคมและจุดหมายปลายทางจะไปจบทริปไปเส้นสุดทริปกันที่เมืองโยโกฮาม่าของประเทศญี่ปุ่น15กุมภาพันธ์นี้ล่ะค่ะแต่ปรากฏว่าก็ตอนเนี้ยไปไหนไม่ได้เลยนะคะต้องจอดอยู่กลางทะเลทั้งที่เหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์ก็จะจบทริปนี้แล้วนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองครับเรือลำนี้ไปแวะรับผู้โดยสารที่ฮ่องกงเพิ่มครับทำให้รวมๆแล้วผู้โดยสารกับลูกเรืออยู่บนเรือลำนี้นะครับเรือสำราญเวสเตอร์ดัมทั้งหมด 2,257 คนแต่กลับได้รับแจ้งจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางนะครับว่าไม่อนุญาตให้เรือลำนี้เข้าเทียบท่าเพราะว่ากลัวจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาซ้ำรอยกับเรือสำราญ Diamond Princess ซึ่งตอนนี้เรือ Diamond Princess ยังจอดอยู่ที่อ่าวโยโกฮาม่าของญี่ปุ่นนะครับทางบริษัทเรือสำราญเองก็ยืนยันว่าเรือลำนี้ไม่เหมือนกับเรือลำอื่นเพราะว่าไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่บนเรือแน่นอนเนื่องจากว่ามีจดหมายยืนยันจากสถาบันแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยืนยันว่าไม่พบการติดเชื้อสำหรับผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนแต่ปรากฏว่าทางการญี่ปุ่นก็ยังปฏิเสธไม่ให้เรือลำนี้เข้าเทียบท่านะฮะคุณผู้ชมดูจากภาพจำลองที่เราทำให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็คือญี่ปุ่นเนี่ยจะไปเข้าญี่ปุ่นจุดหมายปลายทางอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าไปญี่ปุ่นไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนแผนเรือเวสดัมก็เลยมุ่งหน้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอไปเทียบท่าที่ไต้หวันแทนจะได้ไหมปรากฏไปถึงไต้หวันก็ปฏิเสธเช่นกันนะคะเพราะว่าใจเขาใจเราเขาก็ปฏิเสธเพราะว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยเดี๋ยวจะเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเรือเวสดัมลำนี้ก็ต้องลอยลำต่อไปค่ะจากไต้หวันจะไปขอเทียบท่าที่ประเทศฟิลิปปินส์ปรากฏว่าฟิลิปปินส์เองก็ไม่อนุญาตให้เทียบท่าด้วยเช่นเดียวกันเหตุผลเดียวกันเลยค่ะเหตุผลด้านความปลอดภัยเช่นเดียวกันป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาทีนี้เมื่อทั้งญี่ปุ่นค่ะทั้งไต้หวันรวมถึงฟิลิปปินส์ปฏิเสธไม่อนุญาตให้เรือเวสดัมลำนี้เข้าเทียบท่าได้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางบริษัทฮอลแลนด์อเมริกาไลน์ก็ประสานขอเทียบท่าที่ประเทศไทยนะคะคือบริษัทก็มีการไปอ้างอิงข้อมูลบอกว่าเขาจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีของไทยค่ะ13กุมภาพันธ์นี้คือวันพฤหัสบดีนี้แต่ปรากฏว่าคำกล่าวอ้างนี้ถูกปฏิเสธไปแล้วนะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลก็ยืนยันค่ะวันนี้ไม่อนุญาตให้เรือเวสดัมลำนี้เทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ไปไหนไม่ได้นะคะไต้หวันเทียบท่าไม่ได้ญี่ปุ่นก็เข้าไม่ได้ฟิลิปปินส์ก็เทียบท่าไม่ได้มาไทยก็เทียบท่าไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรือเวสดัมลำนี้ก็ยังคงต้องลอยลำอยู่กลางทะเลต่อไปนะคะนี่คือเส้นทางทั้งหมดเลยที่คุณขวัญชนกรายงานไปเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องประสานไปยังประเทศอื่นลองติดต่อดูไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือแม้แต่สิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในครั้งนี้ว่าเรือลำนี้จะสามารถจอดเทียบท่าได้หรือไม่นะครับเพื่อให้ผู้โดยสารทั้งหมด 2,000 กว่าชีวิตลงจากเรือลำนี้นั่นเองสวัสดีครับผมเจงรัตนะตั้งตระกูลครับสวัสดีค่ะดิฉันขวัญชนกเจริญพระกุลไพศาลค่ะพบกับเราสองคนได้นะครับใน TNN ข่าวค่ำ 18 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาครับและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารสำคัญหรือว่าอยากรับชมข่าวย้อนหลังต้องทำยังไงดีคะง่ายๆครับแค่กด Subscribe ครับแล้วพบกันครับแล้วพบกันค่ะ